ครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับก็เนื่องจากว่าคนที่อยู่ในข่าวนะคุณเสือชุธาทิพย์คุณธัญญาคุณผู้ชมครับเป็นบุคคลที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากมากเพลงของเขานี่ติดเลยนะใช่ไหมฮะไปที่ไหนยังไงนะถ้าพูดถึงคนนี้แล้วร้องเพลงร้องทำนองออกมาก็จะมีการตบมือด้วยใช่ไหมฮะก็คือเป็นเทรดมาร์กของเขาเลยคุณปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงครับอดีตนักร้องดังแต่ตอนนี้นะครับก็กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทางปปส.หรือว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน The Terrace อันนี้อยู่ที่ซอยรามินทรา65ถนนรามินทราเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะครับเขาเข้าไปทำอะไรฮะแน่นอนปปส.เขาลงไปเนี่ยไปทำเรื่องของยาเสพติดเขาบอกว่ามีการนัดลักลอบส่งยาเคจำนวน52 กิโลกรัมนะครับที่หมู่บ้านดังกล่าวก็วางกำลังแล้วครับเข้าไปจับกุมโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาชาวไทยได้2คนหนึ่งในนั้นฮะก็คือคนนี้คุณปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงหรือว่าปุ๊กกี้ชาลาล่านะฮะอีกคนหนึ่งเป็นแฟนหนุ่มนะครับแฟนหนุ่มคนนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยฮะโดนจับพร้อมกันนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเนี่ยกำลังควบคุมตัวไว้ในบ้านที่เกิดเหตุเพื่อที่จะสอบสวนขยายผลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับข้อมูลต่างๆก็ยังต้องรอนะฮะยังต้องรอทยอยออกมานะครับเพราะว่านี่เป็นประเด็นสดๆร้อนๆเลยนะคุณสุชาติ นะครับคุณปุ๊กกี้ปริศนานะฮะเป็นอดีตนักร้องลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักร้องภายใต้สังกัด RS Promotion มีชื่อเสียงจากเพลงชาล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 านี่นะฮะแล้วก็ยังมีเพลงแข็งใจขอแค่มีเธอแซดเลยเป็นต้นนะครับแต่ว่าเพลงชาลาลาเนี่ยเป็นเพลงที่ติดตัวเขาเป็นเทรดมาร์กเป็นเหมือนเป็นนามสกุลเขาเลยอ่ะค่ะที่ดังมากๆเลยนะครับค่ะแล้วก็จะมีท่าประจำใช่ไหมฮะเวลาร้องเพลงนี้นะมันจะมีประโยค My Heart Goes Sha La 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 แล้วก็มีการปรบมือใช่ไหมปึ๊กๆอันเนี้ยเป็นเทรดมาร์กเสียดายเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวว่าคุณปุ๊กกี้จะมีโอกาสกลับเข้าวงการมีช่วงหนึ่งที่เริ่มจะไปออกรายการหลายๆรายการค่ะคือเสียดายเพราะว่าจริงๆคนที่โด่งดังในยุค90แบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าฐานแฟนๆเขามีอยู่แล้วแล้วเราก็ได้คือเราก็จะมีข่าวเขาเป็นระยะบ้างนะครับเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวอะไรของเขามาตลอดนะฮะเราก็เป็นกำลังใจให้เขามาตลอดนะครับคือการจับกุมครั้งนี้นะฮะก็คือมีตัวคุณปุ๊กกี้มีแฟนแล้วก็มีชาวไต้หวันอีกหนึ่งคนเขาบอกงี้นะครับทั้งหมด3คนเดี๋ยวรอดูนะฮะรายงานเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับคือตอนนี้เขาควบคุมตัวอยู่แล้วก็กำลังสอบสวนกันอยู่นะครับ